นายเฟิร์นเขินหนักเผยสถานะนายณภัทรคำที่ใช้เรียกกันก็เปลี่ยนไปแล้วก็เรียกได้ว่าใช้คำว่าหวานได้เปลืองมากๆสำหรับนายณภัทรเสียงสมบูรณ์กับใบเฟิร์นพิมชนกที่ล่าสุดก็ได้อวดทริปไปเที่ยวอังกฤษแล้วก็พร้อมใจกันลงรูปคู่กันทำเอาแฟนๆฟินกันหนักมากล่าสุดสาวใบเฟิร์นก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพประจำปี2565ถึง2566ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ได้เปิดเผยความสัมพันธ์กับนายณภัทรก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องสถานะเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสกันทั้งคู่แต่คำที่ใช้เรียกกันก็เปลี่ยนไปบอกเลยว่ายังไม่ชินและก็เขินมากนายเรียกใบเฟิร์นว่าใบคะใบก็เรียกนายว่านายคะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันมันก็มีความสุขเรียกได้ว่าเป็นความสุขของกันและกันก็ว่าจะดีกว่านะคะส่วนเรื่องของสถานะสาวใบเฟิร์นก็บอกว่าไม่ได้ซีเรียสกับคำว่าแฟนถ้ามันถึงเวลาหรือว่าเขาอยากจะขอเราก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลานะคะทุกวันนี้มันก็น่ารักมากๆอยู่แล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่น่ารักมากเลยทีเดียวนะจ๊ะและก็เมื่อนักข่าวถามว่านายชมว่าสวยขึ้นไหมสาวใบเฟิร์นก็ตอบว่าเขาไม่ได้พูดว่าสวยขึ้นนะคะเขาบอกว่าสวยอยู่แล้วซึ่งงานนี้ใครไหวก็ไปก่อนเลยนะจ๊ะเขินไม่ไหวแล้วล่ะสิ